สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมระบำมุ่งมั่นอันลึกซึ้งซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่1วันแรกเลยนะครับยังไงก็ตามเขามีการเปิดเควสขึ้นมาอันหนึ่งให้คุยกับนักดาบประหลาดนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันโดยตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะนี่จากฟอนเทนนะที่ว่าการฟอนเทนนะครับแถวนี้อ่ะตรงมาทางนี้นี่ใกล้ๆบอสปูนั่นแหละครับเราก็ไปลองคุยกันสวัสดีคอสเตตินเหรอน่าจะชื่อประมาณนี้นะครับคอสเตตินฮ่าฮ่านักผจญภัยที่ไม่ธรรมดา2คนมาพบกับฉันคอสเตนจินที่นี่ช่างเป็นโชคชะตาที่แท้จริงถ้างั้นคุณทั้งสองคนช่วยตอบฉันดังๆหน่อยได้ไหมว่าพวกคุณอยากจะต่อสู้ไหมไปม่อนงงนะครับเขาบอกว่าเล่นใหญ่รัชดาเลยนะเราถามหาเรื่องกันเหรอนี่แกน่ะหาเรื่องฉันกันเหรอไม่ฉันไม่ได้ท้าทายคุณสองคนนะอ้าวแล้วท้าทายใครการต่อสู้ที่ฉันพูดถึงไม่ใช่การกระทำโง่ๆเพื่อระบายความโกรธเวลาไม่มีอะไรทำและไม่ใช่การขัดขวางอย่างจงใจแบบที่พวกโจรมุมถนนทำแต่เป็นบทกวีที่ปลดปล่อยความหลงไหลเป็นศิลปะที่ยกย่องสัญชาตญาณของชีวิตวิวัฒนาการของชีวิตได้มอบมือไว้ให้เราถือดาบจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จำเป็นต้องใช้มือสองข้างนี้จับดาบที่สวยงามเอาไว้ให้ดีๆและต่อสู้อย่างสง่างามในฐานะนักผจญภัยที่ทรงพลังคุณสองคนต้องเป็นปรมาจารย์ของวงการศิลปะนี้อย่างแน่นอนไปมอนบอกว่าดูเหมือนคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้ผิดไปนะพูดออกมาซะดูดีแถมเวอร์อีกต่างหากต่อให้ฉันไม่ได้ถลกแขนเสื้อคุณสู้เองแต่แค่ดูนักเดินทางรับมือกับศัตรูก็รู้แล้วว่าการต่อสู้นั้นโหดเอาเรื่องแถมเราเองก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนด้วยคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเราสู้เก่งมากที่นี่ห่างจากนครว่าการฟอนเทนมากตลอดทางมีมอนสเตอร์อยู่เต็มไปหมดพวกคุณสองคนจัดการกับมอนสเตอร์มาตลอดทางไม่ใช่หรอหรือว่าตกลงมาจากท้องฟ้าเราบอกว่าเรากระโดดลงมาจากเรือรางแล้วกันไปแต่ออร่าของพวกคุณมันโกหกไม่ได้พวกคุณต้องชนะศัตรูที่เก่งกาจมามากมายแน่ๆและจะต้องสนใจศัตรูที่เก่งกาจในดันเจี้ยนที่อยู่ข้างหลังฉันด้วยอ่ะสรุปก็คือจะให้เข้าไปโชว์การต่อสู้ใช่ไหมถูกต้องขอให้พวกคุณทั้งสองคนโชว์การต่อสู้ที่เจ๋งๆให้ฉันดูหน่อยเถอะคำตอบของเราก็เลยเป็นทำไมคุณไม่ไปเองล่ะไปมอนพูดนะครับเพราะฉันเพิ่งโดนรุมกระทืบอยู่ข้างในฉันพยายามรีบแต่งหน้าพวกคุณก็เลยไม่เห็นรอยช้ำบนใบหน้าของฉันยังไงล่ะเอ๊ะมันหลบไปเวนี่เหรอไปมอนบอกกล้ายอมรับง่ายๆเลยเหรอเนี่ยเราบอกว่าสงสารคุณจังแล้วกันนะครับไปนี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรยังไงฉันก็เป็นแค่นักเขียนอยู่แล้วเวลาในการฝึกฝนไม่นานพอทักษะการต่อสู้ก็ย่อมไม่เป็นมืออาชีพพอฉันจะลงมือทำมันเองทั้งหมดเป็นเพราะตอนที่ฉันกำลังหาข้อมูลฉันไปเจอข่าวลือของคนที่ชื่อว่านักระบำดาบราเฟนเต้นะครับน่าจะใช่นะไม่มั่นใจว่าถูกไหมนะเขาเอาการต่อสู้มาเปรียบกับระบำดาบและได้ร่วมมือกับวิศวกรเก่งๆสร้างเวทีการต่อสู้ขึ้นมาหลายเวทีแถมยังได้โชว์การแสดงที่งดงามมาแล้วหลายครั้งมันงดงามสุดๆไปเลยล่ะถึงสุดท้ายเขาจะถูกกรมการปกครองตามล่าและได้หนีไปจากฟอนเทนแล้วก็ตามแต่เรื่องของตัวละครประหลาดๆแบบนี้ถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้อ่ะฮะไปมอนบอกว่าหรือคุณกำลังเรียนแบบตัวละครนั้นอยู่โ
ถูกเพงเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์ของเขาฉันอุตส่าห์ตามหาอยู่หลายปีว่าจะเจอดันเจี้ยนแห่งนี้สรุปก็คือมาตามหาตรงส่วนของแบบคล้ายๆตำนานใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วเจ้าตัวนะครับแล้วเจ้าตัวนะเหมือนต้องการจะเข้าไปเก็บวัตถุดิบในการแต่งนิยายนะครับเนี่ยเขาจะเขียนนิยายเกี่ยวกับนักดาบโดยใช้นักระบำดาบเป็นต้นแบบตามนั้นนะฮะเข้าเรื่องแล้วเขาบอกว่าฉันจะจ่ายให้คุณ2คนอย่างงามเลยความลำบากและความทุ่มเทของพวกคุณจะถูกบันทึกไว้ในงานเขียนของฉันและจะได้รับการเล่าขานสืบต่อไปอีกนานในหมู่นักอ่านนิยายอ่ะสรุปมีค่าตอบแทนใช่ไหมมาแล้วอือฮึใช้งานเรานะครับให้เข้าไปสู้ก่อนก็เดี๋ยวลองดูนะรู้สึกจะมีบัฟด้วยนะเนี่ยแล้วเจมตะกี้เราได้มา20นะครับเราลองคุยซ้ำนะพวกคุณ2คนช่วยโชว์ฝีมือทางศิลปะออกมาให้เต็มที่และต่อสู้อย่างสง่างามเถอะกล้องถ่ายรูปที่ฉันติดตั้งไว้ในที่มืดของดันเจี้ยนจะบันทึกความห้าวหาญของพวกคุณทั้งหมดเอาไว้แค่นี้ใช่ป่ะไม่มีเพิ่มเนาะอ่ะไม่มีเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองดูสภาพก่อนแล้วกันน่าต้องแกะสักพักหนึ่งนะครับไหนดูสิในวันแรกด่านมีชื่อว่าเสียงตีกองในภูเขาหินส่วนที่เหลืออ๋อเป็นวันต่อวันนะครับดูจากระยะเวลาแล้วนะมีทั้งหมดด้วยกัน5ด่านก็เอาคะแนนอยู่ที่ 6,000 แต้มเดี๋ยวผมลองคูณ4ก่อนแล้วดูก่อนนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างการตั้งค่าทีมรอบที่1เป็นปฏิกิยาการตกผลึกแก่ศัตรู15ครั้งแล้วก็รอบ2นะครับเป็นกำจัดศัตรู6ตัวขณะมีโล่นี่เป็นรายชื่อศัตรูที่ต้องปราบอันบนมีธาตุติดแสดงว่าเราเล่นหินล้วนได้นะถ้ามอนมันออกมาแบบมีตัวติดธาตุเยอะๆครับแต่ไม่มั่นใจว่าโครงสร้างข้างในจะเป็นยังไงส่วนอันล่างนี้ไม่มีธาตุติดเลยนะบัฟความมุ่งมั่นคงอยู่เป็นเวลา30วินาทีเมื่อตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาการตกผลึกจะปล่อยคลื่นกระแทกหินผาในตำแหน่งของตัวละครสร้างความเสียหายหินวงกว้างและเกิดการสั่นพ้องกับวัตถุที่สร้างขึ้นจากธาตุหินฮะก็คือเน้นหินใช่ไหมแล้วตัวละครนี้ยังไงอ่ะมีนาวีโอเคเราสามารถกดค้างลากได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครในทีมนะดูจากอาการและทีมบนเนี่ยน่าจะน่าห่วงน้อยกว่าทีมล่างก็เดี๋ยวตัวนาวีนะหลักๆในการจัดทีมของนาวีเนี่ยครับเขาจะต้องการตัวละครที่มีความสามารถในการแปะธาตุซึ่งเคสอันนี้เนี่ยเจ้าตัวเป็นธาตุหินเล่นกับปฏิกิยาตกผลึกนะครับเราไว้ช่องนี้เลยทั้งบนล่างโดยที่ตัวละครแปะธาตุเหล่านี้เนี่ยหลักๆจะต้องเป็นใน4ธาตุเป็นน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งนะธาตุที่ทำปฏิกิยากับหินได้อะครับเพื่อให้มันตกผลึกแล้วก็แพสซีฟเขาทำงานหลังจากที่ผมลองไปสักพักหนึ่งนะครับดูเช็คของเช็คเกียร์นะเคสตรงส่วนของครึ่งบนเนี่ยพอเช็คแล้วมันจะมีมอนเตอร์ธาตุเป็นไฟกับน้ำถ้าใส่2ธาตุนี้ไปนะครับชีวิตเราก็จะเซ็งๆนิดนึงเพราะว่าตีไม่เข้าผมก็เลยใส่เป็นไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะเป็น2ธาตุนี้แทนนะครับพอดีนาวีเนี่ยเป็นทีมที่เขาไม่ได้อยากได้ตัวธาตุลมเข้ามาครับที่เหลือก็อยู่ที่สกิลเพย์และส่วนของครึ่งล่างเนี่ยไม่ได้มีมอนเตอร์ติดธาตุอะไรเป็นพิเศษเนาะผมก็เลยใส่เป็นชิงจิวเบเน็ตเซียงหลิงนะครับก็จะเล่นเป็นตี้เนชั่นไปเลยนะเพราะว่าตัวหมดแล้วนะครับเกี้ยงแบบเกี้ยงเลยอันนี้คือขุดของมาเล่นนะเราก็เข้าไปกันอ่ะมาทีนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับสกิลนาวีเนี่ยจะเป็นสกิล E เนาะซึ่งความสามารถหลักๆคือมันจะเป็นการยิงแบบนี้ยิงแตะเนี่ยครับมันจะเป็นการทำอย่างนี้โอ้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเคลือบดาบเราด้วยธาตุหินนะซึ่งตีเนี่ยครับก็จะออกเป็นดาเมจธาตุหินเอาไว้ทำผลึกนะส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติเรากดชาร์จค้างแบบนี้นะครับมันจะเป็นการดูดผลึกจากปฏิกิยานะครับเอาหินไปบวก4ธาตุเนาะก็จะเป็นไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็น้ำนะครับซึ่งจะกลายเป็นกระสุนของนาวีทีหลังเอาบัฟสกิล E แม็กอยู่ที่6นะครับพยายามเอาให้เต็มก่อนยิงนะ
ทีนี้ในการเซตติ้งเนี่ยครับหลักๆคือเราจะอยากกดตรงส่วนของอัลติเมทนาวีก่อนนะแต่ในตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะเซตแบบนี้เพราะว่ามันมีเวลานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็สกิลดิโอน่าซะวางสกิลของฟิสเจเปย์แล้วก็จบด้วยสกิลของนาวีนะครับอ่ะทีนี้เราก็เล่นกันไปตามสเต็ปนะครับนี่บัฟมาแล้วเราก็วนลูปเอาโอเคโอ้นี่นะครับถูกผลึกมาใช้แล้วก็ฆ่ามอนซะนี่ต้องพยายามให้มอนซ้อนนิดนึงนะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคือตอนนี้ไม่กลัวตายกลัวดีพีเอชเช็คมากกว่าเพราะว่ามอนมันหลายตัวนะครับแล้วไม่ได้เอาธาตุลมเข้ามารวบจริงๆถ้าเอาเข้ามาน่าจะสบายกว่านี้เผลอแต่ว่าบัฟด่านมันเป็นเกี่ยวกับตกผลึกนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆเนาะที่ใครยังไม่มีตัวเท่าไหร่ก็จะพยายามทำให้นะครับในเรื่องของไกด์สี่ดาวแบบนี้เข้าใจไหมเข้ามาทีนี้ผมยิงทิ้งไปก่อนนะเฟิร์นมันครบแล้วนะครับก็ในเคสอันติเมทเนี่ยมันจะเป็นการช่วยสำหรับการเก็บผลึกของนาวีมากๆเลยนะพยายามกดทีๆเลยนะครับเท่าที่มันจะโผล่มาเพราะว่ามันมีการเจนตรงส่วนของกระสุนให้ด้วยแล้วแถมถ้าสมมติเรามีธาตุแปะอยู่บนสนามอยู่แล้วเนี่ยตัวส่วนของตัวอัลติเมทก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการตกผลึกนะครับเห็นไหมครบแล้วยิงหลักๆก็พยายามให้มันอยู่ระนาบเดียวกันไปโอ้จะหน้ามืดนิดนึงเดี๋ยวเอาได้สัก 3,000 นะครับขั้นต่ำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวครึ่งล่างลำบากถ้ามากกว่าเราก็ดีนะมาผลึกติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเซตติ้งกันก่อนก็เริ่มด้วยตรงส่วนของพวกนี้เดี๋ยวไปที่ชิงชิวเบนเน็ตเซิงหลิงแล้วก็อัลติเมทนาวีไปจริงๆถ้าเป็นตามปกติเนี่ยเราต้องกดอัลติเมทนาวีก่อนนะครับเป็นอันแรกเลยเวลาเซตตรงส่วนของทีมนะพอดีอันนี้มันมีเวลาให้วางของก่อนก็เลยวางไปก่อนและอย่างมอสมันยังไม่โผล่ด้วยไงเดี๋ยวเราต้องสลับแล้วเดี๋ยวเชฟพลังงานไม่พอนะครับมาเล็งแม่นๆโอเคลุมการ์ดมายิงไปก่อนโอเคไปแล้วชิงชิว3วินาทีได้ถ้าผ่านแล้วนะครับโอเคมาดึงชุดนี้เสร็จผมน่าจะผ่านแล้วนะควรจะเป็นอย่างนั้นสามหยุดไหมอีกนิดนึงทันแหละสิ่งยิงนะครับเรียบร้อยผ่านแล้วนะเฉียวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังพอเหลือเวลานะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆลองจัดตามได้นะครับลองจัดตามได้แล้วก็สลับตัว5ดาวเข้ามาตามที่ตัวเองมีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันกับเรื่องของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้นะตะกี้ตอนช่วงที่ทำเควสเนี่ยเราจะได้อยู่ที่20ประโมเจมแล้วก็มาบวกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราได้อีก80ประโมเจมนะครับ
ก็รวมๆทั้งหมดแล้ววันนี้อยู่ที่100เจมนะแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ไหวนะครับไม่ถึง 6,000 อย่างน้อยเข้ามาเอาสัก 1,000 นึงก็ยังดีนะเอาไพรมอลเจมก่อนสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ